รัฐบาลลาวอนุมัติการก่อสร้างทางด่วนระยะที่4ซึ่งเชื่อมต่อแขวงพนมไทรกับเมืองบ่อเต็นในแขวงหลวงลำทาที่มีพรมแดนติดกับจีนโดยทางด่วนระยะที่4พนมไทรบ่อเต็นมีระยะทางประมาณ3กิโลเมตรจัดเป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงการขนส่งระหว่างลาวกับจีนแบบแบ่ง4ระยะทางด่วนระยะที่1เวียงจันทน์วังเวียงระยะทาง109กิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2021และได้รับความนิยมจากนักเดินทางอย่างรวดเร็วเพราะลดระยะเวลาการเดินทางมากกว่า3ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงขณะที่การก่อสร้างทางด่วนระยะที่2วังเวียงหลวงพระบางระยะที่3หลวงพระบางอุดมไซกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาต่ออายุสัญญาทั้งนี้ครับกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งของลาวสนับสนุนการพัฒนาการขนส่งทางบกทางอากาศและทางรางระหว่างลาวกับจีนอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นการลงทุนการค้าและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวสิงห์หัว